ัญหาหนึ่งปัญหาปัญหาอะไรก็ช่างนะปัญหาปัญหาเดียวจะเจ็บปวดแสบคันปวดข้อปวดเข่าหรืออะไรก็ช่างนะต้นเหตุของปัญหานี่อินฟินิตี้อินฟินิตี้คือมันกว่าล้านมันเขาเรียกว่าอะไรนะสาเหตุของปัญหานี่จะเรียกว่ายังไงอินฟินิตี้อ่ะมันไม่มีวันสิ้นสุดนั่นต้นเหตุของปัญหานี่มันนับไม่ถูกเยอะมากเลยอาจารย์พยายามจะบอกว่าถ้าบอกแต่อาการมาเนี่ยแก้ไม่เป็นหรอกแก้ไม่ได้หรอกเพราะเป็นเย็นก็ได้เป็นร้อนก็ได้เป็นร้อนเย็นพันกันก็ได้แล้วอาการร้อนเย็นไม่สมดุลเกิดจากสาเหตุอะไรต่อไปอีกเกิดจากพฤติกรรมอะไรอีกเนี่ยน่าก็ต้องไปค้นหาอีกทีสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันว่าอ้าวมีอาการไม่สบายที่ข้อเข่ามาเริ่มต้นว่าเราจะรักษายังไงเราก็ต้องไปตรวจก่อนว่าเป็นเย็นเกินร้อนเกินหรือว่าร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันลองเอาสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันเนี่ยไปวางดูนะครับจะเป็นน้ำเย็นเนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นเล็กน้อยหรือน้ำอุ่นจัดน้ำเย็นหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยมีฤทธิ์เย็นน้ำอุ่นเล็กน้อยหรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันนะส่วนน้ำอุ่นจัดหรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อนก็มีฤทธิ์ร้อนลองเอาสมุนไพรเหล่านี้ไปวางดูก่อนก็ได้นะวางดูอย่างละประมาณสาประมาณ 5-10 นาทีก็ได้แล้วดูว่าอะไรสบายถ้าอะไรสบายก็ใช้อาหารสมุนไพรวิธีการต่างๆโทนนั้นแหละในการรักษานะครับก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเข้าใจชัดว่าตัวชอบชังเนี่ยมันจะก่อโรคชอบอะไรมากก็ลดอันนั้นบ้างนะอย่างเงี้ยของกินนี่นะถ้ารู้สึกว่าชอบอะไรมากเนี่ยแสดงว่าจะกินมากไปลองลดลงดูนะชังอะไรที่เขาว่ามันเป็นประโยชน์แต่เราก็มากินสักทีลองกินดูสินะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือลดตัวชอบลงไปก่อนก็ได้มันจะชัดเจนดีตัวชังเนี่ยมันยังไม่แน่บางอันเราชังมันเป็นโทษเป็นภัยเราก็เลยชังมันก็มีนะแต่บางอันตัวชังมันก็เป็นประโยชน์นะเราก็เลยยังไม่รู้ว่าตัวที่เราชังเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษก็ทดลองดูก็ได้นะถ้าตัวไหนที่เราชังเรากินแล้วมันสบายดีก็แปลว่ามันเป็นประโยชน์กินแล้วมันไม่สบายมันก็เป็นโทษเราก็ไม่ต้องกินแต่ตัวชอบเนี่ยถ้าชอบมากๆนี่นะยังไงถ้าเราชอบเนี่ยเราต้องกินเกินอยู่แล้วล่ะมันจะทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการปวดอยู่แล้วนะเราก็ลดลงดูนะลองลดลงดูก็แล้วกันนะเขาจะสามารถที่จะเริ่มรู้ต้นเหตุไปเรื่อยๆระบบประสาทจะเริ่มดีไปเรื่อยๆแล้วให้สังเกตว่าสัมผัสอะไรสบายไม่สบายก็สามารถที่จะทดลองได้นะลองไปลองดูกันแล้วกันนะในเบื้องต้นก็อย่างที่นำเรียนพี่น้องนี่แหละไปตรวจสอบสมดุลร้อนเย็นแล้วทดลองดูนะทดลองใช้ดูนะหรือไปตรวจสอบว่าชอบอะไรลองลดตอนนั้นดูนะชอบอะไรลองลดตอนนั้นดูลดโดยเฉพาะถ้าชัดเจนในสิ่งที่ชอบแต่ว่ามันเป็นโทษเป็นภัยนี่ก็ลองลดดูนะ